ก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะถ้าจะมาพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากทีมงาน TEDx ศิลปากรมากๆเลยดิฉันโตมากับเจเนอเรชันที่มีเพลง At First I Was Afraid I Was Petrified เป็นเพลงที่แทนความหลากหลายทางเพศทีนี้เนี่ยในยุคที่ดิฉันเติบโตมาบังเอิญว่าเราแทบจะร้องเพลงนี้เป็น First I Was Afraidใครร้องได้เป็นเกย์แปะป้ายไปเลยเหมาไปเลยซึ่งในตอนนั้นอะเมื่อเรารู้จักเพลงนี้เราไม่ทราบว่ามันเป็นเพลงที่แสดงถึงการต่อสู้ของสิทธิใดไม่ทราบแม้กระทั่งว่าในยุคของ Stonewall นั้นใช้เพลงนี้เพื่อการต่อสู้อะไรจนกระทั่งกลับมาที่ประเทศไทยอะนะคะได้ฟังจากคลื่น I-94 Wisconsin กลับมาที่ไทยแล้วก็นั่งทำงานกับเพื่อนนักศึกษาชายในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยุคนั้นไม่มีใครมีคอมส่วนบุคคลนะคะเพื่อนก็พยายามเข้าเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เข้ายังไงก็เข้าไม่ได้มันจะมีบ็อกซ์เด้งขึ้นมาว่าจงใส่เพลงชาติแล้วเพื่อนก็ใส่ไม่เข้าดีนายจนกระทั่งหันมาถามว่ามันควรจะเป็นชาติอะไรอะเราชาติเดียวกันไหมหรือเรามีหลายเพลงชาติเขานั่งคิดสักพักแล้วเขาก็รู้ละ I will survive enter ปั๊บ access granted เข้าได้มันก็เป็นภาพสไลด์เหมือนอย่างเงี้ยแหละค่ะดำๆรุ้งๆตอนนั้นนะดิฉันมี2ความรู้สึกความรู้สึกแรกโอเคยินดีคุณเข้าได้แต่ในใจเราคือแบบเป็นใช่ป่ะแล้วเราดีใจเพราะในยุคประมาณ20ปีก่อนนั้นน่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ออกมาจากคลอสเซ็ตไม่ได้ออกมาสู่โลกกว้างความรู้สึกที่2คืออะไรความรู้สึก2คือทำไมล่ะทำไม I Will Survive ถึงเป็นเพลงชาติที่เขานึกขึ้นมาทำไมกลุ่มคนกลุ่มนึงจะเข้าเว็บไซต์นี้จะนึกถึงเพลงเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายอ่ะ First I Was Afraid กลัวอะไรอ่ะ I Was Petrified เรื่องอะไรถ้าเป็นเพลงไทยในยุคนั้นอาจจะเป็นเพลงอยากให้เขารู้ว่าฉันเจ็บเพียงไหนตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดอย่างไรอันนี้ชื่อเพลงสุดท้ายมาจากเรื่องภาพยนตร์เพลงสุดท้ายเช่นกันถ้าบอกน้องๆในยุคนี้คิดไม่ออกว่ามันซัฟเฟอร์ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่รุ่นนี้มันหลากหลายมากเลยหนูเกิดมาพร้อม Lady Gaga Born This Way หนูพบกับนักร้องแล้วก็เนื้อเพลงที่มีความหลากหลายเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูคิดไม่ออกหนูอาจจะเดินเข้าไปใน Coworking Space แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงสวยมากแล้วหนูก็เป็นมนุษย์โทรลที่เดินเข้าไปถามว่าโทษนะครับเป็นกระเทยหรือเปล่าเขาอาจจะหันมาตอบว่าเป็นมนุษย์ค่ะทั้งที่เราตั้งใจชมไม่มีใครมีเจตนาร้ายนะคะเราอยากชมแต่มันกลายเป็นมีกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างการสื่อสารแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นในความไม่รู้เขาไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจจะเจตนาร้ายแต่เราไม่เข้าใจกันไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นทุกคน afraid และ petrify ค่ะในฐานะนักหัดเขียนนิยายหญิงรักหญิงนะคะขออนุญาตมาเล่าตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจนิดนึงต้องบอกก่อนว่าในหนึ่งทศวรรษหรือศตวรรษเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากๆเลยเจนเบบี้บูมเมอร์นะคะเป็นยุคสงครามนึกออกไหมว่ามันอดอยากมันต้องเอาตัวรอดจะพรุ่งนี้จะมีชีวิตรอดหรือเปล่ายังไม่รู้อะเจนเอ็กซ์ริเริ่มบากบั่นอดทนเจนวายนี่คือฉีกขาเลยนะเหยียบเรือสองแคมเลยแคมแรกคือฉันต้องอดทนกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเพราะเขารอเขาคอยขาขวานี่ฉีกไปทางนี้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ต้องมาต้องเอฟของให้ทานไว้กล่องสุ่มฉันต้องได้ฉันช้อปปิ้งเครื่องสำอางแต่ฉันขี้เกียจแต่งหน้าแล้วลงไปถึงน้องๆที่เป็นเจนมินิที่อยากจะโตมาแคสเกมอ่ะอยากจะถ่ายคริปโตแล้วแบบรวยอ่ะคนที่จะกินข้าวต้องหุงหาอาหารนะคะกับคนที่จะกินข้าวจะต้องกดแอปแล้ว10นาทีได้ทานอ่ะพฤติกรรมและความคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจตรงนี้ถามว่าทำไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้ในความหลากหลายทางเพศเพราะ LGBTQIA+ เนี่ยอยู่ในทุกเจนแต่ไม่ได้แสดงออกแล้วเวลาอยู่ในเจนที่เขาไม่แสดงออกเขาทำยังไงคะสื่อสารไงสื่อสารด้วยภาพอักษรวันนี้จะมาพูดถึงอักษรเพราะอะไรหนังสือเนี่ยนะคะ
เป็นเครื่องมือในการบันทึกสังคมณยุคนั้นๆเราดูหนังสือเรื่องอะไรก็ตามนิยายเรียลลิสติกโดยส่วนมากในประเทศเนี่ย 70-80% เล่าถึงตัวละครปัจจุบันหมายความว่าพระเอกจะตื่นเช้าใส่สูทขับรถไปทำงานหรือขึ้นรถไฟฟ้าแต่ในเจนที่เรารู้จัก4แผ่นดินแม่พลอยทำให้เรารู้ว่าโจงกระเบนสีอะไรใส่วันไหนห้ามใส่วันไหนกลัวเรื่องอะไรชนชั้นวรรณะไหมศาสนาไหมมันมีคำว่าค่านิยมที่แฝงมาตามเจเนเรชันอย่างนี้เลยนะมันทำให้เราเข้าใจว่าค่านิยมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ช่วงอายุคนดิฉันค่อนข้างจะ afraid และ petrified เพราะอะไรบังเอิญดิฉันเกิดมาทันยุคค่านิยมขุนช้างขุนแผนเป็นไสยศาสตร์ค่ะแล้วปัจจุบันนี้คนยังนิยมใส่มูไหมอันนี้ตอบเอาเองเราเคยผ่านช่วงค่านิยมที่พระเอกข่มขืนนางเอกแต่ยังเป็นพระเอกอยู่ปัจจุบันนี้อยากจะบอกว่าค่านิยมเปลี่ยนไปแล้วอย่าลืมนะคะเรามีการนิยมนักเรียนนอกอย่างเรื่องยามเมื่อลมพัดหวนไม่รู้เกิดทันกันไหมว่าสันตลีลาจะเอาหมาเข้ามาเลี้ยงยังเป็นนิกกพิมพ์เลยเราเขียนหมดเลยนะซึ่งคนยุคนั้นน่ะเขานึกไม่ออกหรอกว่าในยุคนี้คู่จิ้นซีรีส์วายจะมีคนดูอย่างน้อย700ล้านวิวมีสำนักพิมพ์ประมาณเกือบร้อยสำนักพิมพ์และทาร์เก็ตอ่ะเป็นสุภาพสตรีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะกลับไปถามอาม่าอาอีคุณป้าคุณแม่ที่บ้านดูใช่ป่ะเขินใช่ไหมเวลาจมูกเขาชนกันอ่ะจินตนาการใช่ไหมมันเป็นความสุขค่ะทีนี้น้องๆที่เป็นยุคทางนี้นะคะเกิดมาพร้อม yes or no เกิดมาพร้อมรักแห่งสยามน้องคิดไม่ออกว่าอ้าวแล้วมันจะซัฟเฟอร์ขนาดนั้นหรือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเป็นงานวิจัยที่เผยแพร่ในอินทรินทักษิณสารวิจัยนวนิยาย25เรื่องที่มีตัวละครเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ25เรื่องนั้นสรุปออกมาได้ว่าตัวละครจำเป็นต้องแต่งงานกับเพศตรงข้ามเพื่อปกปิดสถานะของตัวเองไว้และเป็นที่ยอมรับทางสังคมส่งผลให้สภาพจิตป่วยและคู่ของเขาก็ป่วยด้วยงานวิจัยนี้ยังบอกอีกว่านักเขียนมีมุมมองในยุคนั้นว่าสังคมในยุคหนึ่งไม่ได้เปิดรับและยังกดทับความหลากหลายทางเพศอยู่พอมายุคนี้น้องๆคิดไม่ออกหรอกว่าร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเคยแบนหนังสือซีรีส์ชายหญิงหญิงที่เรียกยาโอยยูริ Boys Love Girls Love เนี่ยนะคะแบนเพราะว่าอยู่หนึ่งในข้อของ10นโยบายข่มขืนผิดศีลธรรมยาเสพติดรับร่วมเพศอยู่ในห้ามขายรวมไปถึงโทรทัศน์ด้วยนะทีวีก็คือห้ามฉายแต่เดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีของแอปสตรีมมิ่งเข้ามาแล้วมันมีดีมานด์และมีซัพพลายทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถามว่าเจเนอเรชันนี้เห็นแล้วว่ามันมีสิ่งที่ตอบโจทย์ทางใจคู่จิ้นออกมาจากจินตนาการงานเขียนออกมาผ่านศิลปินมากมายออกมาเป็นเรื่องเจนเนี้ยก็ตั้งคำถามว่าคุณดูอะไรกันนะคุณดูผู้ชายรักกับผู้ชายหรอคุณดูผู้หญิงรักกับผู้หญิงหรอดิฉันเขียนงานหรือว่าอ่านงานของนักเขียนท่านอื่นนะคะเราเล่าเรื่องทั่วไปเราเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ตื่นขึ้นมาเราก็ขี้เกียจนะขี้เกียจตั้งแต่จะหาข้าวทานเราพ่ายแพ้ต่อลัทธิชาบูบุฟเฟ่หมูกระทะถ้ามีชีสด้วยเราพ่ายแพ้มากเรากลัวอ้วนแต่ไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าอ้วนเราไม่ชอบที่มีสิวขึ้นคือเราเป็นคนเบสิกมากเลยเหมือนทุกคนเลยแต่ถามว่าเวลาเขียนลงไปแล้วทำไมมันทัชหัวใจคนอื่นล่ะเวลาคุณอ่านนิยายแล้วคุณลุ้นให้พระเอกกับนางเอกได้กันไหมเหมือนกันเลยค่ะพระเอกกับพระเอกนางเอกกับนางเอกก็อยากจะให้มันจบแฮปปี้เอนดิ้งมันทำให้คนอ่านหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีจุดยืนนะคะมีพื้นยืนมีอิสระทางหัวใจหลายครั้งเขาใช้มันจีบกันยังไงบางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะพิมพ์เฉพาะหนังสือที่เป็นหญิงๆชายๆโยนไปง่ายๆเลยเคยอ่านเรื่องนี้ป่ะ
เคยอ่านสำนักพิมพ์นี้ไหมถ้าตอบว่าเคยมีสิทธิ์เกิดคู่รักขึ้นจริงๆนะคะจากการอ่านหนังสือหนังสือเนี่ยบางทีขมวดความคิดและความรู้สึกให้มนุษย์โดยที่เราแปลไม่ออกพอไปอ่านปั๊บเนี่ยความคิดของเราตอนนั้นเลยมันจึงเป็นอักษรที่มีพลังมากมีอักษรอะไรที่ทรงพลังกว่านี้อีกอักษรบางประเภทเปลี่ยนแฟชั่นทั้งประเทศเลยค่ะเคยรู้จักยุคที่ผู้ชายจะต้องเลิกเคี้ยวหมากที่จะต้องเลิกนุ่งผ้าแต่จะต้องใส่กางเกงผ้าไหมคะเขาเรียกยุคมาลานำไทยน้องๆลอง Google ดูนะยุคนี้ทำเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนไทยมีอารยะขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอักษรถ้าอยู่ในปากกาที่มีอำนาจมันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นเลยนะคะไม่ต้องไกลอยากจะบอกว่านั่นคือเกือบ100ปีก่อนนะแล้วปีใหม่นี้ล่ะ2565มีปากกาไหนที่เราจะสรรสร้างเองให้มันเป็นคำที่สร้างพลังงานที่ดีต่อใจแก่กันได้บ้างไม่ต้องคิดไกลเลยเอาแค่คุณพ่อคุณแม่พิมพ์ไลน์หาลูกอะค่ะภูมิใจมากนะไม่ว่าลูกจะเป็นเพศอะไรรักลูกนะพ่อดีใจนะที่ลูกมีแฟนพ่อกับแม่รักแฟนลูกด้วยนะไม่ว่าลูกจะรักใครก็จะรักแบบนี้นะคะเขาจำไปจนวันตายมันเป็นเมตตาและความอบอุ่นที่เผื่อไปถึงแฟนลูกด้วยนะเคารพไปถึงพ่อแม่แฟนลูกอีกเราสรรสร้างอักษรแบบนี้กันดีไหมในทางกลับกันอักษรที่สร้างพลังบวกได้ก็ลบได้ลบดีกว่าติดลบบางครั้งการสื่อสารที่ดีคือการไม่ต้องสื่อสารอะไรเลยเรียกว่าพิมพ์ไป2ไพ่เบี้ยปิดเสียแล้วไปนอนง่ายๆแบบนั้นทีนี้ด้วยความเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยบางครั้งเราถูกตั้งคำถามด้วยคำถามที่เขาไม่ตั้งใจนะคะแต่เขาค่อนข้างฟังไปในทางที่ติดลบเช่นถ้ารักกันเองหมดแล้วมนุษย์ไม่สูญพันธุ์หรือก็ขอตอบง่ายๆเลยนะคะว่าดูจากปริมาณพอลูชันของประเทศนี้แล้วธรรมชาติไม่ได้ต้องการปริมาณธรรมชาติต้องการคุณภาพของมนุษย์ไม่อย่างนั้นธรรมชาติจะสร้างพวกเราขึ้นมาให้หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมนี้หรือฝากไว้ให้คิดดิฉันเคยเขียนไว้ในผลงานของตัวเองเป็นบทนำสั้นๆนะคะว่าเอกอัครแม้บรรจงจดร้ายประดิษฐ์บทดีร้ายอ่านคล้ายจิตตนจะพิมพ์หรือจะเขียนอะไรก็ขอให้เป็นมงคลกับชีวิตนะคะขอให้เป็นเรื่องที่ดีอีกชุดความคิดนึงฝากไว้หากปากกาไหนที่มีอำนาจพอจะเขียนอักษรออกมาเปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้มเปลี่ยนความไม่มั่นคงในชีวิตคู่เป็นความมั่นคงได้เชื่อเถอะว่าเจเนอเรชันทุกเจเนอเรชันจากนี้เป็นศตวรรษไปจะสรรเสริญวิสัยทัศน์ของอักษรท่านขอบคุณมากค่ะคิรินค่ะ